มรสุมเข้ามาแล้วเดือนตุลาจะหมดแล้วนะคะพฤศจิกามาจะเปิดประเทศแล้วค่ะคนป่วยคนไข้รักษาตัวเองกันดีๆนะคะวัคซีนไม่ได้ช่วยให้เราไม่เป็นโรคไข้ติดเชื้อระบาดจากคนสู่คนนะคะไข้หวัดตัวนี้คนเป็นคนพาหะนะเขาเรียกว่าพาหะของการนำเชื้อก็คือมนุษย์เรานะคะแม้ว่าประเทศจะเปิดแล้วก็จริงเราก็จะต้องปกป้องตัวเองนะคะถึงยังไงเราก็จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอาตมาให้ดีจะได้ไม่เป็นภาระให้กับสังคมหรือกับส่วนรวมหรือเป็นภาระสิ่งที่เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครๆนะคะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละเพราะว่าตามหลักแล้วเราให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลกับกรมควบคุมโรคเพื่อตัวเราและคนรอบข้างพอระยะนานไปสิ่งที่เราจะต้องตระหนักต่อไปก็คือเราเองเนี่ยอย่าไปเป็นคนติดเชื้อซะเองนะคะไหนๆก็วัคซีนได้รับ2เข็มแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครได้ครบ2เข็มเราก็คิดว่าจะไม่ไปบูสต์เข็มที่3ให้เหมือนกับว่าเป็นคนเอาเปรียบหรือว่าไม่อยากฉีดไอ้เชื้อตัวนี้เข้าไปในเรื่องกายอีกแล้วนะคะถึงแม้เขาจะบอกว่าภูมิคุ้มกันมันไม่กระเตื้องไม่กระตุ้นนะคะเพราะช่วงที่เราฉีดหรือไม่ฉีดเราก็ยังไม่ทันได้เป็นอะไรเนาะเราก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นไว้เรียบร้อยอย่างดีเราจะทำตัวอย่างเดิมที่เราได้ดูแลรักษาตัวเองอย่างรัดกุมมานะอย่าลืมนะคะทุกคนที่สวยๆงามๆแล้วเราก็เปิดประเทศเปิดที่เที่ยวได้แล้วนะคะจำไว้เลยว่าที่เกาะพะงันนี่2โดสคือ1โดสคือ2เข็มนะคะผ่านเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องกักตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมาพักกับที่คอมมอนบังกะโลก็เสิร์ชหาคำว่าคอมมอนบังกะโลหาดเจ้าเผานะคะหาดเจ้าเผาคอมมอนบังกะโลบ้านเลขที่81/6นะคะช่วงนี้เรายังไม่เปิดป้ายหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเราก็ยังพอจะอยู่ได้โดยที่ยังไม่ต้องไปจุนเจือใครเพราะเราดูแลได้ปากเดียวท้องเดียวยังไหวอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไปดีเราก็จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสู้เราก็อยู่รอดหรือถ้าเราไม่รอดเพราะเราป่วยเราก็อันนั้นก็คือแล้วแต่ดวงชะตาชีวิตลิขิตก็แล้วกันเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ป่วยวันละหมื่นกว่าคนนะคะรายใหม่ทุกวันนะคะแล้วรายเก่าที่รักษาหายซะเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ตายก็มีร้อยกว่าทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตก็จะมีคนสูงวัยด้วยนะคะสงสารแม่เสียชีวิตพ่อเสียชีวิตลูกเต้าไม่ได้ไปส่งไม่ได้ไปเผานะคะต้องให้มูลนิธิเอาศพไปเผาให้เนาะอันเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดอาการถ้าเราจะไปท่องเที่ยวกันอีกไปอย่างเดิมนะคะเราต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าเราจะได้ผ่านกฎกติกานี้ในวันที่1พฤศจิกายนนะคะดูกันว่าชาติไหนบ้างที่เขาไม่เคยจะถือสาว่ามันเป็นเชื้อติดเชื้อนะคะเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยยังไงนะคะเพราะว่าผู้คนน่ะมันคิดไม่เหมือนกันนะคะนานาจิตตังเราคิดอย่างเขาคิดอย่างมีคนไม่รู้กี่ร้อยล้านคนต่างคนต่างคิดนะคะแต่เวลาเราจะเข้าสังคมก็ขอให้ทำตามกติกาตามกฎเขาก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาถูกกันปรับเสียค่าปรับโดยการไม่ปฏิบัติตามกติกานะคะทำตามหน้าที่ที่เราควรจะเป็นให้มันอยู่กับได้ก็แล้วกันนะคะเครื่องบินก็เตรียมออกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเหินฟ้ากันต่อไปอีกแล้วค่ะอยากจะมาส่งกำลังใจแล้วก็อยากบอกว่าการเดินทางก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงข
ขอให้เรารัดกุมทำหน้าที่ของเราให้ดีนะคะอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปอ่านหนังสือหน้าเดียวเฉพาะตัวเราเองนะคะดูที่อื่นนะคะแล้วยุคนี้สมัยนี้เขาจะใช้การถ่ายภาพการอัดคลิปการคุยกันด้วยมองเห็นเขาเรียกว่าเฟซคอลนะคะเรามองเห็นเราก็เปิดกล้องคอคุยกันเลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมกันอีกแล้วนะคะญาติพี่น้องที่ไกลแสนไกลเราคุยกันอยู่ในออนไลน์เลยนะคะเป็นเรื่องความสะดวกนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เราจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ในช่วงยุคปัจจุบันนี้แล้วการใช้เงินใช้ทองจะมาควักกระเป๋าเอาเงินไปจ่ายอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะใช้แอปกันแล้วเนาะทันสมัยที่สุดเลยนะคะยังนึกอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันเร็วจังเลยนะคะสิ่งที่เด็กๆ เขาทำได้คนแก่อย่างเราก็ต้องตามเข้าไปด้วยนะคะบางเรื่องเราก็ยังตกเทรนด์อยู่นะคะมันตามเด็กเขาไม่ทันหรือตามวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ทันนะคะเหมือนกับยกตัวอย่างเนาะไม่อยากไปเปรียบเทียบเลยนะบ้านเราใช้รถดีเซลรถไฟดีเซลรางมาตั้งนานนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราบางประเทศเขาก็ใช้รถไฟกระแสไฟฟ้านะคะแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนต่างคนต่างคิดนะคะแต่สู้การปฏิบัติไม่ได้เนาะเราจะต้องปรับตัวให้กับสิ่งใหม่ๆให้มันเข้ามาอยู่กับความเป็นชีวิตของเราให้มันได้ดีที่สุดนะอย่าคิดอะไรเยอะนะคะถ้าเราไปถือสารกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นนะคะหวังว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความคิดการกระทำในแต่ละวันของผู้คนจะไม่เป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของเรานะคะเราต้องยกใจของเราให้สูงเข้าไว้นะคะมองข้ามปัญหาไปทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆเลยค่ะถึงแม้บางครั้งมันจะมีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจนะคะทุกวันนี้คิดว่าผู้คนที่ไม่ได้ทำงานเป็นเกินใหญ่เหมือนเราก็จะมีอารมณ์หนึ่งนะคะที่มันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะจิตเรามันมีความโลภมันผ่อนปลนไม่ได้ไงคะแล้วมันจะถึงจุดของมันวันหนึ่งจนได้ว่ามันจะต้องมีการผ่อนคลายอย่างเช่นการที่เขาจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ที่เกาะพะงันนี้จะมีกฎหมายเฉพาะของเกาะพะงันนะคะว่าจะผ่อนปลนยังไงร้านไหนที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนว่าขายแอลกอฮอล์หรือขายพวกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสรรพสามิตนะคะต้องไปแจ้งการเปิดร้านอยู่ที่อำเภอนะคะทุกคนเขาจะได้นับถูกว่าที่ไหนมีการเปิดร้านเกี่ยวกับเรื่องขายบาร์ขายเหล้าบ้างแต่บังเอิญเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นเราก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่คิดจะขายมันด้วยเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราอยากใช้ชีวิตกับคนที่เขาพอใจมาอยู่มาเที่ยวหาเราโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นนักเที่ยวนะคะมาเพื่อเสพธรรมชาติจริงๆเนาะถ้าเขาอยากจะไปเสพไปปาร์ตี้เขาก็จะไปข้างๆใกล้ๆเราเนี่ยมีทุกที่เลยนะคะมีแต่ที่เรายกเว้นไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ในที่พักหรือว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้ในที่พักนะคะบางคนเขาก็มีตู้เย็นนะคะเอามาแช่ไว้ในตู้เย็นดื่มกินกัน2คนงุ้งงิ้งแล้วก็เข้านอนตอนเช้าก็ปิดแต่เช้านะคะบางคนตื่นตีสองตีสามหรือว่าบางคนก็ตื่นตีสี่ตีห้าไปกันแล้วนะคะกลับมาสักบ่ายสักเที่ยงหน่อยมากินข้าวมาอาบน้ำเนาะแล้วก็อาหารการกินตอนนี้ที่นี่แม่ค้าก็ตื่นตัวตื่นเต้นกันมากเลยนะคะคนอาหารไทยยังมีกินทุกหัวและแหงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มากมายเท่าเมื่อก่อนเนาะแต่รอดูว่ามันจะออกเนาะออกก้อยมาเป็นแบบได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้อยู่ย้ำคิดย้ำทำอยู่ในที่ที่ตัวเองอยู่แล้วก็หายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมาเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากนะคะที่ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นจำเจแต่ว่าวันกับเวลามันไม่จำเจนะคะทำให้เราได้ส
สติแล้วก็ได้คิดอะไรดีๆมากมายเลยค่ะอีกอย่างนึงเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความเป็นอยู่แล้วก็ความเป็นธรรมชาติที่ฟื้นฟูแล้วนี่มันสวยงามยังไงนะยังคิดอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนที่นอนนอนในแต่ละห้องแต่ละที่แต่ละวันด้วยการใช้ชีวิตของเราในแต่ละที่แต่ละแห่งของชีวิตเราให้ไม่จำเจในที่นอนเดิมๆนะคะการที่เราจะได้เจอบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจังหวะไม่ใช่เนี่ยมันก็จะไม่เจอนะคะอย่างเช่นภาพนี้ที่เราไปเดินในทะเลแบบถ้าเราไปผิดเวลามันก็จะไม่โผล่มาให้เห็นสันทรายหรือเดินไปได้นะคะแต่ถ้าเราไปถูกเวลามันจะเป็นคันมันเหมือนกับว่าเป็นเนินสูงสำหรับให้เราเดินเชื่อมต่อไปได้อย่างดีเลยค่ะปรากฏการธรรมชาติสอนเรานะคะแต่เราจะต้องหมั่นสอนตัวเองด้วยเสมอเลยว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกมันไม่ใช่วันเวลาเดิมๆอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันจบขึ้นมันจบลงจากการที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วบางเรื่องเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปด้อยค่าคนอื่นหรือคนรอบข้างนะคะถ้าเราเคยทำแล้วก็อย่าทำอีกนะถ้าเคยทำแล้วไม่ควรทำอีกเพราะว่ามันเป็นการที่บั่นทอนจิตใจคนรอบข้างนะคะบางครั้งเราจะต้องถอยออกมาแล้วอยู่กับตัวของเราเองให้ได้นะคะเนี่ยธรรมชาติอย่างนี้สอนเราได้มากก็เลยส่งภาพเดิมๆในที่เดิมๆนะคะในทุกๆวันเอามาส่งหากท่านใดมีเรื่องหรือมีคำถามอะไรให้คอมเมนต์ไว้นะคะเราจะตอบให้ฟังนะคะว่าเรายังไงเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นยังไงนะคะแต่เรามั่นใจนะคะว่ามันไม่ทำให้เราถ้าเราไม่พลาดกับการที่เราจะติดเชื้อไข้หวัดติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่พลาดเราจะเจอชีวิตใหม่ที่เกิดมาใหม่ในวันต่อไปได้นะคะเขาบอกว่าถ้าเรากินยารักษาตามอาการเราจะไม่เป็นนะคะแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากลมหายใจนะคะทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นแปรงฟันบ่อยๆนะคะกินอาหารแปรงฟันจากที่เราเคยแปรงเช้าเย็นกลางวันเราก็แปรงด้วยจะดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและอีกอย่างนึงมีโอกาสถ้าไม่ได้แปรงฟันก็ใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าการพูดการหายใจเนี่ยมันทำให้เชื้อติดกันง่ายนะคะถ้าเราสวมแมสไว้ตลอดเวลาแม้แต่อยู่บ้านนะเราทำความสะอาดฝุ่นอะไรพวกนี้เราก็ใช้แมสเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ซื้อแมสใช้เดี๋ยวนี้เรามีแมสมากมายเราก็เลยได้ใช้แมสปิดจมูกปิดปากนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าเชื่อเหอะว่าเขาจะไม่ปิดนานหรอกเขาก็คนสิ่งที่เขาเราอ่ะเป็นแค่คนเล็กๆเลยขาดทุนเล็กๆแต่ไม่ถือว่าขาดทุนมันต้องใช้ชีวิตอ่ะเนาะแต่ถ้าในระยะ2ปีนี่เรายังอยู่รอดได้นี่นะนับถือเราก็นับถือตัวเราเองนะว่าอุ๊ยทำไมมันไปได้เก่งจริงๆเลยใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่าถ้าเราหาเช้ากินค่ำเราจะลำบากมากเลยเนาะในช่วงที่มันมีเราก็เก็บสะสมไว้มันก็เลยยังพอเหลือนะคะไม่ได้พึ่งญาติพี่น้องคนไหนมีแต่พี่บางคนเท่านั้นที่เป็นญาติห่างๆกันเขาก็ถามไถ่เรานะคะว่าเนี่ยมีตังกินข้าวไหมนะคะ2ปีแล้วไม่มีลูกค้าทำยังไงนะคะโอ้โหเป็นความรู้สึกที่ดีเลยนะคะญาติพี่น้องเราก็ไม่ได้เป็นคนมั่งมีเนาะทุกคนก็ปากกัดกันทั้งนั้นเลยนะคะส่งภาพสวยๆเรื่องดีๆมาให้คอมเมนต์ไว้นะคะทุกๆคนThank you ค่ะจากเกาะพะงันอ่าวไทย